วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ Mix and Match นะครับสำหรับเดือนนี้เนี่ยพี่อยากจะมาแนะนำเรื่องการแต่งตัวให้กับหนุ่มๆ นะครับเพราะว่าผมเห็นเนี่ยนะครับคือจริงๆชายไทยเนี่ยนะผมว่า 100% นะครับคนที่จะใส่กางเกงสีขาวเนี่ยผมว่ามีประมาณแค่ 3% ถึง 5% เท่านั้นลองคิดคำนวณดูนะมีกางเกงสีขาวอยู่ที่บ้านหรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะมาแมทชุดยังไงนะครับให้มันดูเก๋ๆสำหรับกางเกงสีขาวเผื่อเราไปซื้อมาแล้ววันนี้เลยแมทให้ดูนะครับกางเกงสีขาวนะครับใส่กับเข็มขัดที่ออกเป็นสีน้ำตาลอันนี้เนี่ยเราเล่นกับสูตรนะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสีเขียวสีน้ำเงินฟ้าอ่อนสบายสบายเหมือนเวลาเราไปเดินห้างเข้างานนะครับเป็นเขาเรียกว่าชุดฟอร์มอลนะค่อนข้างทางการนะครับแบบนี้ถ้าอยากให้ทางการเต็มๆนะครับนี่ผ้าบางคนไปซื้อมาแล้วผมเคยโดนคำถามนะเฮ้ยพี่แม่งพับยังไงวะพับเสียบไปเสียบมาเหี่ยวๆนะครับวิธีการง่ายมากสอนไปเลยแล้วกันขึงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จับตรงกลางจับตรงกลางงี้ลูดงี้หนุ่มๆคงลูดกันบ่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับแล้วเราก็ยัดเข้าไปปึ๊บนี่คือชุดที่แบบเป็นทางการนะครับสามารถใส่ได้นะครับกางเกงขาวนะเน้นก่อนนะเพราะว่าเดือนนี้อยากจะเน้นนะครับว่าให้หันมาลองซื้อกางเกงขาวมาลองใส่เพราะว่ามันใส่ง่ายดูหล่อดูสะอาดนะครับยิ่งง่ายเลยคือใส่กับสูทสีอะไรก็ได้บนโลกใบนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเอาเนี้ยบเชิ้ตต้องเป็นสีขาวแล้วมันจะดูแบบหล่อๆขาวๆเท่ๆ accessory ก็แนะนำให้มันออกมาเป็นสไตล์ของ silver นะครับ silver ก็หินนำโชคนะครับอาจจะเป็นสีดำอันนี้ผมมีสีดำอยู่อันหนึ่งนี่นะครับอาจจะมีบลิงบลิงของjewelry อยู่เล็กน้อยนะครับเพิ่มความหรูหราให้นะครับแต่ว่าเป็นหินสีขาวก็ได้นะครับเป็นวัสดุจากเหล็กก็ได้นะครับถัดมาเป็นนาฬิกาครับสำหรับเดือนนี้เนี่ยอยากจะแนะนำอันนี้ฮิตมากตอนนี้ของวัยรุ่นเพราะมันไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นนาฬิกาที่ฝรั่งเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นไฮเอนด์เลยนะครับแต่ราคาแบบหลักหมื่นนะครับนั่นคือ7 Friday เคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันถึงตั้งชื่อยี่ห้อว่า7 Friday ฝรั่งเนี่ยมันจะมีความสุขทุกๆวันศุกร์เพราะว่ามันทำงานมา5วันแล้วไงวันศุกร์เนี่ยมันจะแฮปปี้มากมันเลยอยากให้ทุกคนที่ใส่นาฬิกาเลยเนี่ยมีความสุข7วันเหมือนทุกๆวันเป็น Friday ก็เลยชื่อว่า7 Friday เนี่ยครับส่วนรองเท้านะครับจริงๆอยากให้เน้นเป็นแบบแคชชูนะครับกางเกงสีขาวนะครับเสื้อเชิ้ตนักศึกษาหรืออะไรก็ได้นะครับแต่สำคัญที่สุดคือรองเท้าของเรานะครับก็เลยนำเสนอยี่ห้อ Bally นะครับคู่ละหลายหมื่นหน่อยก็ช่วยเสริมอะเสริมบารมีเวลาไปเดินพารากอนอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าโอ้ยเราใส่รองเท้าแบบแบรนด์เนมแบบเจ๋งๆแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เอาทรงใกล้เคียงก็ได้นะครับก็ถือว่าดูลุคสุขุมแล้วก็เรียบร้อยสะอาดสะอ้านแต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะกลับมาเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนชุดนะครับไหนๆแล้วเนี่ยผมจะขอเปลี่ยนนิดเดียวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะแมทอะไรเข้าไปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับบอกแล้วนะว่าชุดนี้เนี่ยเปลี่ยนแค่2อย่างเท่านั้นนะครับอย่างแรกก็คือเสื้อครับเราถอดสูทสีน้ำเงินออกไปคว้าแจ็คเก็ตหนังมานะครับเอามาใส่ขอแนะนำอย่างนึงอยากให้แบบซื้อเป็นหนังไม่หนังแท้ก็หนังปลอมก็ยังดีนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะหนังแท้เนี่ยมันจะแพงหน่อยนะแต่มันไม่มีวันพังนะครับตัวนึงอาจจะเป็นหมื่นนะครับถ้าเกิดว่าที่จะเสียตังค์ก็ช่างมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นหนังเทียมเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นหนังเทียมนะครับสิ่งที่มันเจ๋งก็คือว่าเวลาเราถ่ายรูปหรือว่าเราโดนแดดหรือว่าโดนไฟมันจะขึ้นเป็นเงาแวบๆๆๆเนี่ยครับมันจะเห็นเท็กเจอร์นะครับก็จะแนะนำให้ไม่เล่นหนังจริงก็หนังเทียมนะครับแต่หนังเทียมเนี่ยมันจะมีข้อเสียก็คือมันจะมีอายุขัยน่าจะประมาณปีครึ่งนะอย่างเงี้ยพอปีครึ่งปุ๊บยี่ห้อดีแค่ไหนมันก็เริ่มลอกหลุดออกไปมันจะพังไปตามกาลเวลานะครับก็เป็นสิ่งที่แนะนำแล้วกันนะต่อมาครับเสื้อในนะครับก็เสื้อเชิ้ตเดิมตัวเดิมเลยเราปลดกระดุมไปเยอะๆเลยนะครับได้ดูแบบว่าเฟี้ยวๆหน่อยอีกสิ่งหนึ่งครับที่เปลี่ยนนอกจากแจ็คเก็ตแล้วนี่ครับรองเท้านะครับเราถอดรองเท้าหนังทิ้งไป
ลี่ยนลุคให้มันเป็นวัยรุ่นขึ้นใส่ผ้าใบแนะนำว่าจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้นะครับสีดำก็ได้สีอะไรก็ได้ให้มันแมทกับสิ่งที่มันมีในตัวเช่นวันนี้เลือกรองเท้าหนังเป็น Nike จอแดนนะครับสีวายแดงนะครับมันก็จะเข้ากับเข็มขัดสีน้ำตาลเข้มนะครับนาฬิกานะมันก็จะแมทกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือข้อมือที่เพิ่มเข้ามานะครับอาจจะแบบดูร็อกๆหน่อยเพราะว่าเราใส่แจ็คเก็ตหนังแล้วก็มีหนังสันสานอันนี้นะครับอันนี้ซื้อมาปารีสนะครับแต่เมืองไทยก็มีขายอันไม่กี่ร้อยนะครับเอามามิกกันได้นะครับเราเปลี่ยนแค่2อย่างเองนะเสื้อนอกกับรองเท้าจริงๆมีอีกเรื่องนึงอยากแนะนำนะเดือนหน้าแล้วกันนะเป็นแบบชุดแบบที่มันแมทกับรองเท้าพวกนี้ผมเชื่อนะว่ามีผู้ชายหลายคนเนี่ยคิดว่าเออเห็นรองเท้าสีสวยอยากซื้อมาใส่แม่งกูจะใส่กับชุดอะไรวะเนอะเออเดี๋ยวเดือนหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาเขาเรียกว่าแนะนำเกี่ยวกับชุดออกไปเที่ยวมิกซ์กับชุดออกกำลังกายกันแล้วกันส่วนวันนี้ครับต้องไปกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฉบับหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ